เอาเลยครับก็ขอสวัสดีผู้ติดตามทุกท่านนะครับจากช่อง Rebirth Anime กันด้วยนะครับในวันนี้เนี่ยเราก็มาสปอยอนิเมะเรื่องยามาดะคุงกับแม่มดทั้ง7ซึ่งก็ถือได้ว่าอนิเมะเรื่องนี้เนี่ยก็เก่าอยู่พอสมควรแล้วนะครับแล้วก็ผมเนี่ยเพิ่งย้อนกลับไปดูนะครับอยากจะหยิบมาสปอยเพื่อนๆฟังกันโดยเรื่องนี้เนี่ยจะกล่าวถึงยามาดะนะครับที่เขาเนี่ยมีความสามารถในการจูบสลับร่างกับคนอื่นความวุ่นวายต่างๆเนี่ยก็จะเกิดขึ้นรอบตัวของเขาด้วยความสามารถของเขานะครับแล้วก็มีปมปัญหาเกี่ยวกับแม่มดทั้ง7ภายในโรงเรียนซึ่งเนื้อเรื่องจะสนุกขนาดไหนและมีความน่าสนใจน่าติดตามขนาดไหนเนี่ยก็ฝากติดตามอนิเมะเรื่องนี้กันด้วยนั่นเองนะครับผมเอาล่ะถ้าพร้อมกันแล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของผมนั่นเองนะครับเริ่มต้นเรื่องมานั้นนะครับตัวของพระเอกของเราเนี่ยก็กำลังถูกอาจารย์ดุด่าต่อว่าอยู่นะครับพระเอกของเราอย่างยามาดะริวนั้นนะครับเขาเนี่ยเป็นเด็กที่มีนิสัยเกเรนะครับชอบตีชอบต่อยเป็นเด็กที่ไม่เอาหาเหวอะไรในชีวิตตัวเองเลยนะครับมาเรียนแม่งก็มาสายแถมกลับบ้านไวกว่าคนอื่นพอถึงเวลาคาบเรียนเนี่ยเจ้าตัวเนี่ยก็ไม่สนใจใยดีอะไรนะครับหลับแม่งซึ่งก็จะมีผู้หญิงอยู่คนหนึ่งที่อยู่ขั้วตรงข้ามกับยามาดะทุกอย่างนะครับเธอคนนั้นเนี่ยมีชื่อว่าชิราเอชิอุราระถ้าถามถึงเรื่องของความสามารถและการเรียนของชิราเอชินั้นนะครับต้องบอกได้เลยว่าเขาเนี่ยเหนือกว่ายามาดะเกินพันเท่านะฮะชื่อเสียงของยามาดะเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นคนที่โด่งดังมากๆภายในโรงเรียนนะครับไม่ว่าจะเดินไปไหนเนี่ยใครก็รู้จักนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่ด้านดีแต่เป็นด้านเชี่ยนะครับในระหว่างที่ยามาดะเนี่ยกำลังเดินหงุดหงิดอยู่นั้นนะครับเขาก็ได้เดินไปเจอตัวของคุณอุราระตรงบันไดด้วยความหมั่นไส้ของยามาดะนั้นนะครับเขาก็ทำการเดินเร็วกว่าตัวของอุราระแล้วก็หันมาเยาะเย้ยซึ่งในจังหวะนั้นเองเนี่ยยามาดะก็ได้ลื่นล้มตกบันไดนะครับแล้วก็ไปทับร่างของอุราระยามาดะเนี่ยเขาก็ได้ตื่นจากอาการสลบมานะครับแต่ว่าเขาเนี่ยมีความรู้สึกว่าร่างกายของเขาเนี่ยมีอาการผิดปกติไอ้ใหญ่ๆตรงหน้าอกนี่มันคืออะไรแล้วหำหายไปไหนเนี่ยยามาดะเนี่ยเขาก็ได้รู้ตัวขึ้นมานะครับว่าตัวเองเนี่ยได้สลับร่างกับตัวของชิราเอชิอุราระซึ่งทางฝั่งของอุราระที่อยู่ในร่างของยามาดะนั้นนะครับเขาก็กำลังตั้งอกตั้งใจเรียนอยู่นะครับทำเหมือนกับว่าเหตุการณ์ที่เขาได้สลับร่างกับยามาดะเนี่ยไม่มีอะไรเกิดขึ้นทั้งนั้นแต่ที่ผิดแปลกไปเลยเนี่ยยามาดะด้วยความที่เขาเนี่ยได้สร้างภาพพจน์ว่าเขาเนี่ยเป็นเด็กเชี่ยอันดับหนึ่งแต่อยู่ๆนั้นเนี่ยยามาดะกลับมาตั้งอกตั้งใจเรียนสามารถตอบคำถามได้ทุกคำถามเหล่าบรรดาเพื่อนๆและอาจารย์เนี่ยก็คงจะคิดในใจนะครับมึงไปโดนยาตัวไหนมาวะเนี่ยยามาดะที่อยู่ในร่างของอุราระนั้นนะครับเขาก็ได้ลากตัวของอุราระที่อยู่ในร่างของยามาดะไปคุยด้วยซึ่งพวกเขาทั้งสองคนเนี่ยก็มาพูดคุยกันนะครับว่าทำไมพวกเขาทั้งสองคนถึงสามารถสลับร่างกันได้อุราระที่อยู่ในร่างของยามาดะเนี่ยเขาก็ได้บอกกับยามาดะนะครับว่าพวกเราทั้งสองคนเนี่ยสลับร่างกันตอนที่พวกเราเนี่ยได้ล้มทับกันตรงบันไดยามาดะเนี่ยหลังจากที่เขาได้รับรู้ถึงสาเหตุการสลับร่างกับตัวของอุราระแล้วนะครับเขาเนี่ยก็รีบอยากจะกลับไปสลับร่างคืนกับตัวของอุราระนะครับแต่ว่าอุราระเนี่ยปฏิเสธซึ่งสาเหตุที่อุราระปฏิเสธนะครับนั่นก็เป็นเพราะว่าอุราระเนี่ยอยากที่จะเรียนหนังสือก่อนนะครับต่อให้จะอยู่ในร่างของยามาดะก็ตามนะครับแต่อุราระเนี่ยบอกว่าการเรียนเนี่ยโน1ค่ะการเรียนเนี่ยต้องโน1เท่านั้นทำให้ตัวของยามาดะเนี่ยได้นัดตัวของอุราระในช่วงเลิกเรียนนะครับว่าพวกเขาทั้ง2คนเนี่ยจะไปยังจุดเกิดเหตุแล้วก็หาวิธีการกลับไปสู่ร่างเดิมซึ่งก็เลยกลายเป็นว่าก่อนที่พวกเขาจะสลับร่างกันในช่วงตอนเย็นนั้นนะครับตัวของยามาดะเนี่ยก็ต้องใช้ชีวิตในฐานะของอุราระส่วนทางด้านของฝั่งอุราระนั้นเนี่ยเขาก็ทำการเรียนในร่างของยามาดะหลังจากที่ตัวของยามาดะเนี่ยได้ใช้ชีวิตในฐานะของอุราระนั้นนะครับเขาเนี่ยก็ได้รู้ว่าตลอดเวลาที่อุราระเรียนอยู่นั้นนะครับเขาเนี่ยก็ถูกลังแกจากเพื่อนร่วมชั้นเดียวกันอย่างซาสากิซึ่งซาสากิและกลุ่มเพื่อนของเขาเนี่ยคอยหาช่องทางในการบูลลี่และกลั่นแกล้งตัวของอุราระอยู่ตลอดเวลาด้วยความที่ตัวของยามาดะเนี่ยได้มาใช้ชีวิตในฐานะของอุราระเนี่ยทำให้เขาได้รู้เบื้องลึกเบื้องหลังนะครับว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยตัวของอุราระเนี่ยอยู่ด้วยตัวคนเดียวมาตลอดเวลายามาดะนั้นนะครับก็ได้เรียกตัวของอุราระที่อยู่ในร่างของตัวเองนะครับมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้ยามาดะเนี่ยก็ได้บอกกับอุราระนะครับว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาเนี่ยสลับร่างกลับไปเป็นร่างเดิมเนี่ยเขาจะสั่งสอนพวกนั้นให้หลากจำอุราระเนี่ยเขาก็โมโหตัวของยามาดะเป็นอย่างมากนะครับบอกว่าถ้าเกิดมายุ่งยากอะไรในชีวิตของฉันเนี่ยมันจะทำให้เรื่องมันยุ่งยากมากกว่าเดิมซึ่งเขาเนี่ยก็ได้ตอบปฏิเสธการช่วยเหลือของยามาดะไปนะครับในระหว่างนั้นเองเนี่ยตัวของซาสากินั้นนะครับก็ได้สังเกตเห็นที่ว่าตัวของอุราระเนี่ยกำลังคุยกับยามาดะอยู่
ซึ่งเธอเนี่ยก็เลยคิดว่าตัวของอุราระเนี่ยไปขอความช่วยเหลือจากยามาดะนะครับยามาดะที่อยู่ในร่างของอุราระนั้นนะครับเขาก็ปี๊ดแตกทนไม่ไหวนะครับจะไปฟัดหน้าตัวของซาสึกิซึ่งมันก็ซัดจริงด้วยนะครับเข้าเต็มหน้าตัวเองเลยนะครับต่อยหน้าตัวเองนี่แม่งแปลกๆนะตัวของอุราระที่อยู่ในร่างของยามาดะเนี่ยก็ใช้ร่างของยามาดะมารับการโจมตีของอุราระเอาไว้นะครับผมซาสึกิที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นนะครับเขาก็เห็นยามาดะท่าทางที่เหมือนผู้หญิงมากๆนะครับส่วนตัวของอุราระเนี่ยก็โหดสัตว์รัสเซียซาสึกิที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นเนี่ยก็เลยตกใจและกลัวมากๆนะครับจนกระทั่งตัวเองเนี่ยได้วิ่งหนีกลับบ้านไปซึ่งก็ตกมาถึงในช่วงเย็นนะครับที่ตัวของอุราระแล้วก็ยามาดะเนี่ยจะกลับมาสลับร่างกันอีกครั้งนึงพวกเขาทั้งสองคนเนี่ยก็มายังที่เกิดเหตุตรงบันไดนะครับซึ่งทั้งสองคนเนี่ยก็ได้ทำการทดลองอยู่หลายรอบเลยนะครับในการที่จะสลับร่างคืนมาแบบเดิมแต่ไม่ว่าจะตกบันไดล้มทับกันเท่าไหร่ก็ตามนะครับพวกเขาทั้งสองคนเนี่ยก็ไม่สลับร่างกันสักทีตัวของอุราระเนี่ยก็ได้บอกกับยามาดะนะครับว่าในตอนที่พวกเขาสลับร่างกันเนี่ยพวกเขาทั้งสองคนได้จูบกันยามาดะที่อยู่ในร่างของอุราระนั้นนะครับก็ทำท่าทีที่เขินขึ้นมานะครับคือมันแปลกๆนะฝ่ายหญิงมันควรจะเขินนะครับแต่กลายเป็นว่าฝ่ายชายเนี่ยเขินเองสุดท้ายแล้วนะครับพวกเขาทั้งสองคนเนี่ยก็ได้ทำการจูบกันนะครับแล้วพวกเขาทั้งคู่นั้นก็ได้กลับมาสลับร่างกันแบบเดิมในระหว่างนั้นเองเนี่ยก็มีผู้ชายผมขาวปริศนานะครับที่ได้ยินเหตุการณ์การสลับร่างของยามาดะแล้วก็อุราระซึ่งในวันต่อมานั้นนะครับตัวของยามาดะแล้วก็อุราระเนี่ยก็มาทำการทดลองจูบกันอีกครั้งนึงนะครับว่าพวกเขาทั้งสองคนเนี่ยสามารถที่จะสลับร่างกันได้แบบเดิมหรือเปล่าผลการทดลองเนี่ยก็แบบเดิมเลยนะครับตัวของยามาดะแล้วก็อุราระนั้นสามารถที่จะจูบสลับร่างกันได้นะครับอุราระที่อยู่ในร่างของยามาดะเนี่ยก็ได้เตือนตัวของยามาดะนะครับว่าการสลับร่างของพวกเราทั้งคู่เนี่ยต้องเก็บเป็นความลับเท่านั้นแล้วความพิเรนก็เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าพวกเขาทั้งสองคนเนี่ยได้ทำการสลับร่างกันนะครับแล้วก็ใช้ชีวิตประจำวันในแบบของตัวเองเพื่ออะไรคือพวกมึงสลับร่างกันได้เนี่ยแต่ว่าพวกมึงก็อยู่ร่างเดิมได้ใช่ไหมมันก็ไม่ได้มีข้อจำกัดว่าต้องสลับร่างกันทุก2ชั่วโมงแต่อันเนี้ยคือพวกมึงเหมือนแบบอ่ะกูอยากอยู่ในร่างของผู้ชายกูไปเล่นร่างผู้ชายละกันอ่ะกูอยากอยู่ในร่างของผู้หญิงกูก็ไปเล่นร่างผู้หญิงคือแม่งคนในห้องเนี่ยมึนไปหมดอ่ะอยู่ยามาดะกูแบบเกเรมาแม่งตั้งใจเรียนเฉยส่วนตัวของอุราระที่เป็นคนตั้งใจเรียนภาพพจน์เด็กเรียนเนี่ยแม่งกลายเป็นเด็กเกเรห้าวเป้งไปเฉยเลยในระหว่างที่ตัวของยามาดะได้ใช้ร่างของอุราระในการสวาปามแฮมเบอร์เกอร์อย่างอร่อยนั้นนะครับก็ได้มีประธานนักเรียนสุดหล่อเท่อย่างตัวของมิยามุระเนี่ยเข้ามาเรียกตัวของอุราระเข้าไปคุยด้วยความเป็นจริงแล้วเนี่ยตัวของมิยามุระนั้นได้มาทำการทดสอบตัวของยามาดะที่อยู่ในร่างของอุราระนะครับว่าใช่ตัวของยามาดะจริงๆหรือเปล่าด้วยความที่ยามาดะนั้นเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะแกล้งเนียนเป็นตัวของอุราระได้นะครับทำให้มิยามุระเนี่ยสามารถจับได้นะครับว่าพวกเขาทั้งสองคนเนี่ยสลับร่างกันแต่สาเหตุที่ตัวของมิยามุระเนี่ยตามสืบความจริงเกี่ยวกับเรื่องของยามาดะแล้วก็อุราระนั้นเนี่ยก็มีหนึ่งเหตุผลง่ายๆเลยนะครับมิยามุระนั้นเนี่ยเขามีความต้องการที่อยากจะลื้อฟื้นชมรมลี้ลับขึ้นมานะครับซึ่งเขาเนี่ยก็เป็นอดีตสมาชิกของชมรมลี้ลับนี้นะครับก่อนที่เขาเนี่ยจะกลายไปเป็นประธานนักเรียนมิยามุระนั้นเนี่ยเขาก็ได้มอบห้องชมรมของตัวเองให้แก่ยามาดะแล้วก็อุราระซึ่งจุดประสงค์ของมิยามุระเนี่ยก็คือการสร้างพื้นที่ในการสลับร่างกันของยามาดะแล้วก็อุราระนะครับซึ่งก็อย่าลืมนะครับว่าวิธีการสลับร่างกันเนี่ยนั่นก็คือการจูบนะครับถ้าเกิดว่าใครที่ไม่รู้อีโนอีเนมาเนี่ยมาเห็นพวกเขาทั้งสองคนจูบกันเนี่ยข่าวเนี่ยก็คงจะสะพึงไปทั้งโรงเรียนกันเลยทีเดียวอีกหนึ่งสาเหตุเนี่ยมิยามุระเนี่ยเขาก็สนใจนะครับว่าการสลับร่างของยามาดะกับอุราระเนี่ยสามารถที่จะสลับร่างกับคนอื่นได้หรือเปล่านะครับมิยามุระนั้นเนี่ยเขาก็ได้ขอจูบกับคุณอุราระนะครับแต่ว่าอุราระเนี่ยตอบปฏิเสธไปนะครับก็เลยกลายเป็นว่าชายชะกันทั้งสองคนนะครับต้องทดลองจูบกันนะครับว่าพวกเขาทั้งสองคนเนี่ยสามารถที่จะสลับร่างกันได้หรือเปล่าちょっと待てなんだこのイブซึ่งผลการทดลองเนี่ยสรุปว่าพวกเขาทั้งสองคนนั้นสามารถที่จะสลับร่างกันได้นะครับโดยความสามารถในการสลับร่างเนี่ยขึ้นอยู่กับตัวของยามาดะนะครับว่าเขาเนี่ยจะไปจูบกับใครมิยามุระเนี่ยเขาก็ได้สรุปผลการทดลองนะครับว่าการที่ยามาดะไปจูบกับใครก็ตามนะครับเขาเนี่ยสามารถที่จะสลับร่างกับคนคนนั้นได้สุดท้ายแล้วเนี่ยชมรมลี้ลับวิจัยสิ่งเหนือธรรมชาติเนี่ยก็ได้ถูกก่อตั้งขึ้นมาเพิ่งจะเปิดชมรมได้ไม่ถึง5นาทีนั้นนะครับก็ได้มีสาวสวยหน้าตาน่ารักคนนึงเนี่ยได้ขอสมัครเข้ามาอยู่ภายในชมรม
พวกของยามาดะเองเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะปฏิเสธไปได้นะครับด้วยความที่กฎของโรงเรียนเนี่ยมันค้ำคอเอาไว้เธอนั้นเนี่ยก็มีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งลี้ลับต่างๆสิ่งที่เหนือธรรมชาติอยู่แล้วนะครับแต่ไอชมรมที่ยามาดะกับมิยามูระสร้างขึ้นมานั้นเนี่ยเป็นชมรมเพื่อใช้ในการสลับร่างเท่านั้นซึ่งแน่นอนแล้วนะครับว่าความลับในการสลับร่างของยามาดะเนี่ยไม่สามารถที่จะเปิดเผยออกสู่สาธารณชนได้ในระหว่างที่ยามาดะเนี่ยกำลังกุ้มใจคิดเรื่องนี้อยู่นั้นนะครับตัวของยามาดะเนี่ยก็ได้สังเกตเห็นที่บอร์ดของโรงเรียนซึ่งบอร์ดตัวนี้เนี่ยแสดงถึงรายชื่อของคนที่สอบตกนะครับแล้วก็ให้คนคนนั้นเนี่ยไปสอบแก้นะครับแต่ว่าไอ้เจ้ายามาดะเนี่ยมันลืมยามาดะเนี่ยก็ได้ขอร้องกับอุราระนะครับให้มาสลับร่างกับเขาเพื่อนำร่างของเขาเนี่ยไปสอบแก้แทนอุราระเนี่ยเขาก็ตอบตกลงนะครับแถมบอกว่าเขาเนี่ยไม่ได้สลับร่างกับยามาดะมาตั้งนานแล้วนะครับก็เลยอยากจะสลับร่างกันเพื่ออะไรฮะมึงจะสลับร่างกันทำไมวะแต่การสลับร่างของพวกเขาทั้งคู่เนี่ยดูเหมือนว่าจะยากลำบากมากกว่าเดิมนะครับเพราะว่ามีอีโตะที่เป็นสมาชิกใหม่เนี่ยเข้ามาสุดท้ายแล้วนะครับเรื่องที่ยามาดะเนี่ยเป็นกังวลกับอีโตะมากที่สุดเนี่ยก็ได้เกิดขึ้นมานะครับอีโตะเนี่ยก็ได้เข้ามาในจังหวะที่ตัวของยามาดะแล้วก็อุราระเนี่ยกำลังสลับร่างกันนะครับซึ่งแน่นอนแล้วนะครับว่าคนที่สมรู้ร่วมคิดอย่างมิยามูระเนี่ยเขาไม่ได้รู้สึกรู้สาอะไรเกี่ยวกับการจูบครั้งนี้นะครับแต่ตัวของอีโตะที่เพิ่งเป็นสมาชิกใหม่เนี่ยการที่เห็นสมาชิกชมรมนั่งจูบกันอยู่นั้นเนี่ยก็เป็นอะไรที่เธอนั้นไม่สามารถที่จะรับได้อยู่แล้วนะครับกลายเป็นว่าตัวของอีโตะเนี่ยก็ได้ระเบิดอารมณ์ของตัวเองออกมานะครับอีโตะนั้นเนี่ยเธอก็ต้องการที่อยากจะเข้ามาสู่ชมรมลี้ลับแบบจริงๆคือศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับความลี้ลับความลึกลับอะไรแบบนี้แต่ว่าพวกของยามาดะเนี่ยกับทำท่าทีที่ไม่จริงจังไม่เอาหาเหวอะไรเลยซึ่งเธอเนี่ยก็เลยโกรธแค้นเป็นอย่างมากนะครับที่มาเล่นกับความรู้สึกของเธอก็ได้บอกกับตัวของยามาดะนะครับว่าในวันพรุ่งนี้เนี่ยเธอจะทำการแก้แค้นกับยามาดะเตรียมตัวไว้ให้ดีๆแล้วกันซึ่งในวันต่อมานั้นนะครับก็เกิดเรื่องขึ้นจริงๆดังที่อีโตะพูดนะครับอีโตะนั้นเนี่ยก็ได้ทำการประกาศข่าวให้คนทั้งโรงเรียนได้รู้นะครับว่าตัวของอุราระแล้วก็ยามาดะเนี่ยได้จูบกันข่าวลือเรื่องเกี่ยวกับการคบกันของยามาดะนักเรียนสุดห่วยกับตัวของอุราระนักเรียนดีเด่นอันดับหนึ่งเนี่ยมันก็ได้ขยับขยายความดังเพิ่มขึ้นไปทั้งโรงเรียนนะครับยามาดะนั้นนะครับเขาก็ต้องการที่อยากจะแก้ข่าวเรื่องนี้นะครับผมเพราะว่าในตอนนี้เนี่ยตัวของอุราระเนี่ยกลับมาโดดเดี่ยวอีกครั้งนึงซึ่งตัวของยามาดะเนี่ยก็ได้ตัดสินใจนะครับใช้ความสามารถของตัวเองในการสลับร่างกับอีโตะซึ่งตัวของยามาดะเนี่ยก็ได้ทำการทิ้งร่างของตัวเองเอาไว้ในห้องชมรมแล้วก็ได้นำร่างของอีโตะไปแก้ข่าวลือที่อีโตะเนี่ยเป็นคนก่อเอาไว้นะครับแต่พอยามาดะเนี่ยได้มาแก้ข่าวลือแล้วเนี่ยก็ได้รู้ความจริงนะครับว่าข่าวลือที่อีโตะเป็นคนสร้างขึ้นแทบจะทุกข่าวเลยที่ออกมาจากปากของอีโตะนั้นเนี่ยนักเรียนทั้งโรงเรียนเนี่ยไม่มีใครเชื่อเลยจะเปรียบเสมือนได้ว่าตัวของอีโตะนั้นเนี่ยเป็นเด็กเลี้ยงแกะในสายตาของเพื่อนๆทั้งโรงเรียนเลยก็ได้นะครับพอเรื่องที่ยามาดะเนี่ยกังวลที่สุดนะครับก็ได้เคลียร์ลงไปแบบที่ตัวเองเนี่ยไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับเขาเนี่ยก็ได้กลับมายังห้องชมรมเพื่อมาสลับร่างคืนแต่กลายเป็นว่าร่างของเขานั้นเนี่ยกลับไม่ได้อยู่ในห้องชมรมแล้วยามาดะที่อยู่ในร่างของอีโตะนั้นเนี่ยเขาก็ได้ไปขอความช่วยเหลือจากมิยามูระแล้วก็อุราระซึ่งพากันตามหาทั่วโรงเรียนแล้วนะครับกลับไม่เจอร่างต้นของยามาดะเลยพวกเขาทั้ง3คนเนี่ยก็ตามหาบอดแฝนะครับว่าทำไมตัวของอีโตะเนี่ยถึงนำร่างของยามาดะไปที่อื่นจากการค้นหาของภายในตัวของอีโตะนั้นนะครับพวกเขาเนี่ยก็ได้เจอกับโทรศัพท์เครื่องนึงซึ่งสาเหตุที่ตัวของอีโตะเนี่ยนำร่างของยามาดะไปที่อื่นนั้นนะครับเพราะว่าเธอเนี่ยได้ถูกจดหมายหลอกลวงจดหมายต้มตุ๋นจากการค้าขายมานะครับเธอนั้นเนี่ยก็มีความสนใจเกี่ยวกับสิ่งลี้ลับนะครับนำของลี้ลับต่างๆมาให้พวกยามาดะได้ดูซึ่งของพวกนั้นเนี่ยตัวของอีโตะเนี่ยถูกหลอกลวงให้ซื้อมานะครับเขาเนี่ยก็ต้องการที่อยากจะนำร่างของยามาดะเนี่ยไปซัดหน้าไอ้พวกนั้นแต่กลับกลายเป็นว่าตัวของอีโตะที่นำร่างของยามาดะไปเนี่ยเธอนั้นไม่สามารถที่จะต่อสู้ได้เลยนะครับถึงแม้ว่าร่างกายจะแข็งแกร่งขนาดไหนนะครับแต่ว่าจิตใจในการต่อสู้เนี่ยมันไม่มีเลยเนี่ยการต่อสู้มันก็กากอยู่ดียามาดะที่อยู่ในร่างของอีโตะนั้นนะครับเขาก็ได้มาทำการต่อสู้กับพวกนั้นแทนนะครับผมซึ่งความสามารถในการต่อสู้ของยามาดะนั้นนะครับก็บอกได้เลยว่าเป็นนักเลงโน1นะครับผมถึงแม้ว่าร่างกายจะเป็นผู้หญิงและไม่ใช่ผู้ชายที่มีกล้ามใหญ่ก็ตามแต่สามารถตะบันหน้าพวกนักเลงพวกนี้จนหมดได้นะครับ
้ายที่สุดแล้วนะครับพวกเขาทั้ง4คนเนี่ยก็ได้กลับมายังชมรมกันแบบปลอดภัยนะครับมีเพียงแค่ตัวของยามาดะที่ได้รับบาดเจ็บเพียงคนเดียวซึ่งสาเหตุที่ตัวของอีโต้นั้นเนี่ยถูกหลอกขายของได้ง่ายๆนะครับนั่นก็เป็นเพราะว่าอีโต้เนี่ยอยากที่จะเป็นคนที่มีชื่อเสียงโด่งดังภายในโรงเรียนอีโต้เนี่ยเธอก็คิดว่าถ้าเกิดว่าเธอเนี่ยสามารถหาสิ่งลี้ลับภายในโรงเรียนเจอได้เนี่ยเธอเนี่ยก็จะสามารถกลายเป็นคนดังของโรงเรียนได้นะครับซึ่งสุดท้ายแล้วนะครับตัวของอีโต้เนี่ยก็รู้สึกผิดกับการกระทำของตัวเองนะครับเธอเนี่ยก็พร้อมที่จะออกจากชมรมลี้ลับครั้งนี้แต่ว่ายามาดะเนี่ยก็ได้ห้ามเอาไว้นะครับแล้วก็บอกว่าอีโต้เนี่ยเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดเป็นคนที่รู้ความลับของพวกเราแล้วเธอนั้นเนี่ยจะต้องเข้ามาสมัครอยู่ภายในชมรมลี้ลับของพวกเราซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยความวุ่นวายภายในห้องชมรมของชมรมลี้ลับเนี่ยก็ได้เกิดขึ้นนะครับพวกเขาทั้ง4คนเนี่ยก็ได้ทำการจูบสลับร่างกันมั่วซั่วไปหมดนะครับก็ไม่รู้ว่าใครสลับกับใครผมก็เดาไม่ออกงงเหมือนกันเอาล่ะนะครับสำหรับในวันนี้นะครับยามาดะคุงกับแม่มดทั้ง7เนี่ยก็ได้จบลงไปในตอนที่1แล้วก็2แล้วนั่นเองซึ่งตอนหน้าเนี่ยจะมาเมื่อไหร่นะครับก็ฝากติดตามกด Subscribe กดไลค์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของผมด้วยนั่นเองนะครับเจอกันคลิปหน้าไปเลยครับผมบ๊ายบาย